เหาหญ้าตะกี้สวนพักนั่นเช็ดหม้อปีนั่นนะกะที่คุยขี้โก้มันแก่กะสวนปีอย่างก็ปีน้อยอย่างน่ะเอาพี่ต่อยเอาอย่างขูดอ่ะขอแย่งนี้นะโอ้ตัดแล้วก็เผาพี่ต่อยนี่เสียงฮงโม่เนี่ยปุ๋ยอย่างนะฟอสฟอรัสเป็นมันแน่ใจเพราะว่าส่งโรงงานปุ๋ยฮะแต่ส่งต่างประเทศนะนี่รับน้ำไม่เมยร่มรื่นสวยงาม
ข้อดีของการเผาแบบนี้อย่างนึงมันเป็นพื้นที่เล็กๆมันไล่แมลงได้พอเผาเสร็จมันก็จะขึ้นต้นไม้พวกนี้มันก็จะดูดซับเร็วมากดูดซับเดี๋ยวผมพาไปเดินดูจุ้งรวยตรงนี้ก็เหมือนหาดทรายนี่คือทางน้ำครับทรายเยอะมาก